ก็เป็นคอนเสิร์ตหนึ่งที่ปกติคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยมักจะคอนเสิร์ตชายทะเลเราจะหนึ่งไม่เพลงแดนซ์แบบแดนซ์ไปเลยกับเพลงแรปแบบปูเสือดูเพลงแจ๊สอย่างเงี้ยนี่เป็นครั้งแรกที่มันเป็นฮิปฮอปมาดีแล้วก็มีวงดนตรีด้วยแล้วก็มีดีเจด้วยเป็นครั้งแรกของผมด้วยนะครับซึ่งสนุกอะคือดูจากทรงก็สนุกแน่ๆแล้วเตรียมอะไรไปบ้างจริงๆรายละเอียดงานทั้งหมดเนี่ยผมเพิ่งรู้วันนี้เต็มๆพอมารู้อย่างนี้ปุ๊บก็ต้องกลับไปเรียนสคริปต์ใหม่ก็ต้องไปทำโชว์ใหม่เลยครับแจมตัวไหนบ้างก็ไอ้แจมเนี่ยผมว่าไทเทเนียมมีสิทธิ์ลุ้นสุดเพราะว่ามันมีเพลงฟิวเจอร์ฟิ้งกันเยอะหลายเพลงนะครับส่วนแจมวงอื่นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องดูตรงนั้นด้วยเพราะว่าผมว่าวินาทีนั้นเนี่ยคนทุกคนสนุกแล้วมันก็พร้อมที่จะขึ้นไปแจมใครก็ได้อยู่แล้วเราได้เตรียมเพลงใหม่ๆอะไรไปเพลงใหม่ๆคงจะเป็นน่าถึงวันนั้นคงเล่นซิงเกิลใหม่เพราะว่าตอนนี้ทำซิงเกิลใหม่อยู่นะครับแต่ว่าซิงเกิลใหม่เป็นยังไงเป็นอะไรก็เป็น R&B ครับเป็น R&B แต่ว่าจังหวะจะฟังสบายขึ้นแล้วก็ฟังง่ายขึ้นเป็นป๊อปในงานครั้งนี้มีโอกาสที่จะสามารถเล่นเพลงเก่าของแคชอะไรนี่ครับมีเพราะว่าก็เพลงบางเพลงของแคชต้องเล่นอยู่แล้วนะครับก็ผสมใหม่หมดทั้งเพลงตัวเองเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่ทั้งหมดซิงเกิลหนังละครเพลงเก่าของวงแคสก็ด้วยครับพูดถึงเพลงละครเนี่ยบอกว่าตอนนี้ไอ้แซกทำรับแล้วใช่ละครอะไรครับละครชื่ออะไรครับจำไม่ได้ชื่อละครอะไรนะละครเรื่องสุดสายป่านครับซึ่งก็จริงๆเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันรู้วันนี้เลยว่าทางเอ็กซ์แซกอยากได้ไปร้องเพลงละครซึ่งเป็นละครพิเรียดย้อนยุคครับเขาบอกเลยว่าเป็นแนวไหนผมคิดว่าจริงๆผมยังไม่ได้เช็คเพลงเลยนะแต่ผมว่าคงจะเป็นเพลงช้าแหละใช่เพิ่งทราบวันนี้สดๆเลยวันนี้วันแรกเลยที่รู้เรื่องใช่เห็นได้ข่าวว่าในอินสตาแกรมที่ไปเที่ยวต่างประเทศมาครับคือต้องบอกก่อนว่าเป็นการเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทัวร์มารอบโลกเนี่ยผมไม่ถือว่าเที่ยวมันเป็นการทำงานหมดซึ่งมันคงฟีลลิ่งแตกต่างมากแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เฮ้ยเราซื้อตั๋วบินไปเที่ยวเหอะเป็นครั้งแรกสนุกเราไปแบบแบ็คแพ็คอะครับก็สไปเป้ไป2คนแค่ผ่านกันไหมครับหรือว่าแบบไม่หวานครับเพราะเดินกันหนักเพราะเราไม่ได้คือเราคือญี่ปุ่นมันที่เที่ยวมันเยอะมากแล้วก็เราอยากเดินอะซึ่งวันนึงเดินเป็น10กิโลซึ่งสนุกตรงนี้มันสนุกตรงนี้คือเราไปแบบแบบพักใช่ครับใช่แล้วเราแพลนไว้หรือว่าเราจะไปญี่ปุ่นอ๋อแพลนหมดแล้วครับแพลนไว้หมดผมทำเป็นแฟ้มไปเลยคือวันนี้ตื่นกี่โมงเขาเช็คอินไปนี่นั่นคือทำละเอียดมากแล้วก็จองแรมเหนื่อยไหมคะจริงๆเขาลุยกับผมอยู่แล้วนะเรื่องเที่ยวเนี่ยเรื่องกินเรื่องเที่ยวเขาลุยกว่ามีแพลนจะไปข่าวยังครับกว่าได้มีข่าวดีหรือเปล่ายังทำไมครับเพราะว่าเพื่อนเราก็แบบแต่งงานที่นู่นแล้วผมว่าก็อย่างที่บอกไปหลายครั้งครับว่าคือมันคือเรารู้ตัวเองว่าเราพร้อมที่จะแต่งตอนไหนแต่ว่าคือไม่ใช่ว่าคือโอเคถามว่าอายุเวย์ก็แต่งไปแล้วเรื่องอะไรผมก็แต่งไปแล้วจะแต่งได้ไหมเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับมาตรฐานความพร้อมแต่ละคนที่เขาคิดไว้มากกว่าว่าเออจุดนี้พร้อมแล้วนะผมอาจจะมาตรฐานเรื่องมากเยอะกว่าคนอื่นก็ได้มั้งมันก็เลยแบบเฮ้ยยังไม่พร้อมเพราะสำหรับตัวเราแพนไว้นานไหมคะมันคงอีกนานไม่ได้อะจริงๆแล้วมันคงอีกนานไม่ได้แต่ว่านานขนาดไหนคงไม่นานมากแต่ว่ามันอยู่ในระยะเวลาตอบยากเลยนะแล้วนิวมีเร่งอะไรไหมไม่เร่งครับไม่เร่งไม่ได้เร่งไม่เร่งสบายคุยตลอดนะผู้ใหญ่เร่งทางผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยเร่งทางผู้ใหญ่ไม่ค่อยเร่งเท่าไหร่แต่ถ้าเราจะขอแต่งงานนี่กับเซอร์ไพรส์อะไรไหมคะก็ต้องคิดนะเพราะว่าวันที่ถ้าธันวาเนี้ยครบ10ปีเป๊ะพอดีผมว่า10ปีมันก็ต้องมันมีปัญหาอยู่2อย่างอย่างแรกคือเซอร์ไพรส์แล้วเขาจะซึ้งหรือเปล่าเพราะคบกันมานานมากมันไม่ใช่คู่หวานแบบ2ปี3ปีแบบเฮ้ยตกใจแต่งงานขอฉันแต่งงานแล้วเหรออะไรเงี้ยไอ้เรื่องเป็นสิ่งที่มันรู้อยู่แล้วน้องกู้เลยไม่รู้จะหาวิธีไหนแต่เดี๋ยวต้องกลับไปคิดก็ทำการบ้านหนักนะครับใช่ครับติดแต่10ปีเมื่อไหร่ธันวาเนี้ยครับ28ธันวาจะไปฉลองที่ไหนอะไรเงี้ยคงทำงานก็มีแพลนเซอร์ไพรส์อะไรไว้บ้างหรือยังคะ
ไม่มีครับไม่มีอะไรเลยคือตอนนี้ก็งานเป็นหลักเพราะเราเจอกันคือช่วงนี้ว่างเพราะหน้าฝนก็ฤดูโลของคอนเสิร์ตก็คอนเสิร์ตทุกวันไปกินข้าวดูหนังอยู่แล้วครับคือครบรอบที่แยกวงไปแบบแฟนแบบถามมากพี่ว่าจะมีโอกาสกลับมาแจมๆเล่นๆด้วยกันถามตลอดนะครับคือเราก็บอกตรงไปว่าหลายครั้งแล้วที่ทุกคนถามมาว่าเฮ้ยวงคลาสจะกลับมาไหมบอกกลับมาแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้วงแตกแล้วก็แยกวงไปอย่างวันที่6ที่ผ่านมาเนี่ยครบรอบ2ปีพอดีที่วงแยกย้ายแยกตัวกันก็ไปนัดเจอกันกินข้าวก็คือแบบเป็นอีกครั้งสำหรับว่าเป็นแฟนคลับก็แฟนคลับก็อยากให้กลับรวมตัวกันแต่ว่าเรากลับมาแน่ครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลาโอกาสที่ทุกคนได้ไปทำในสิ่งที่มีอุดมการณ์ที่อยากจะทำของแต่ละคนฉะนั้นเมื่อถึงเวลาจะกลับมาเราจะกลับมาเองแน่นอนมันขึ้นอยู่กับเรายังไม่ได้คุยกันนะครับว่าถ้ากลับมาในรูปแบบของทัวร์อย่างเดียวหรือเปล่าหรือมีซิงเกิลแล้วออกทัวร์หรือว่าเป็นอัลบั้มไปเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับเราทั้ง5คนก็จะเป็นยังไงครับขอบคุณครับ